ระยะเวลานี้เป็นระยะเวลาพักผ่อนเพราะหลังจากไปต้องใช้ว่าตรากตรำใช่ไหมตั้งแต่คืนวันที่5กรกฎาคมแล้วนะตั้งแต่คืนวันนั้นนะถือว่าเป็นการหลับนอนน้อยมากเลยจนตั้งถึงวันที่10กรกฎาคมนะพอเวลาประมวลใดๆมาทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับ13ชีวิตอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยมันเป็นสถานการณ์เนี่ยโอ้โหธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนกับธรรมชาติเขาร่ำร้องเรียกร้องจริงๆนะเรื่องนี้คำว่าธรรมชาติมันก็คือเรื่องของดิน กับน้ำกับลมกับความร้อนนี่แหละที่มันสัมพันธ์กันผกผันกันปรับกันเบรกกันรับกันในกรอบของธรรมชาติก็คือเรื่องราวของมันเป็นอัตโนมัติไปซะทั้งหมดมันยากที่จะมีมนุษย์ที่จะมาจำแนกแจกแจงได้ยากมากเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นสถานการณ์หนึ่ง ความจริงเรื่องนี้ถ้าหากจะถอยหลังไปพิจารณาถอยหลังนะฮะว่ามันมีกลุ่มมนุษยชาติเขาศึกษาเรื่องของธรรมชาติวิทยาจักรวาลวิทยาถ้าพูดถึงจักรวาลวิทยาเนี่ย มันก็พูดถึงโครงสร้างของระบบสุริยะจักรวาลพอเวลามันถึงตัวนี้ก็นึกถึงคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างนั้นครับว่าตรัสมันออกมาจากพระโอษฐ์ไม่รู้ใครจะเป็นคนจดจำใครจะเป็นคนบันทึกก็พอจะมีร่องรอยและอ้างถึงได้แต่ไม่สามารถอ้างอิงได้หรอกคำว่าแสนโกฏจักรวาลถ้าจะเอาคำว่าแสนโกฏเนี่ยมันมีตัวเลขนับไปเนี่ยไม่มีตัวเลขนับนะฮะก็อนุมานกันง่ายๆว่า หนึ่งจักรวาลเนี่ยก็คือระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยนะหรือเรียกอีกหนึ่งว่าโซลาร์ซิสเต็มที่มนุษย์โลกเราอยู่ตรงนี้แหละที่ไอ้เจ้าระบบตรงที่ว่าเนี่ยมันมีแสนโกฏระบบนะแปลว่าทุกๆระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมันอยู่ในหนึ่งเดียวของกาแล็กซี่ถ้าจะบอกว่ากาแล็กซี่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกหรือช้างแมวอะไรก็ว่ากันไปแล้วกาแล็กซี่อื่นๆอีกล่ะที่นักจักรวาลวิทยาเขาพูดถึงกันเยอะแยะหลายกาแล็กซี่หลายรูปแบบสรุปกันแล้วกันทุกๆระบบสุริยะจักรวาลในเอกภพนี้จะเหมือนกันหมดกันแล้วกันก็แปลว่าเขาก็มีมนุษย์อย่างเราอย่างท่านหนึ่งเหมือนกันทุกประการเพราะมันออกมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงนั่นเองนะพอเวลาเรามาเห็นจินตนาการไปก็จะเห็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาเกิดขึ้น ภาพที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ก็พยายามที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในกรอบของมนุษย์ศึกษาเรื่องของจักรวาลวิทยานะครับมันก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับทีนี้กลับมาถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็แปลว่าแต่บิ๊กแบงแหละตั้งอยู่กาแล็กซี่มันตั้งอยู่นะฮะระบบสุริยะจักรวาลแสนโกฏจักรวาลอยู่ในกาแล็กซี่ที่ว่านั้นรวมทั้งโลกใบนี้ด้วยมันก็มีคำว่าเปลี่ยนแปลงก็เข้าสู่กฎพระไตรลักษณ์เปลี่ยนแปลงแปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่
ปลี่ยนแปลงในทางที่มันเจริญงอกงามขึ้นหรือว่าบุบสลายหายไปมันก็สองทางถ้าบอกว่าเจริญงอกงามขึ้นมันเจริญงอกงามทางด้านสติสมาธิของมนุษย์หรือว่าปัญญามันจะเจริญงอกงามไประบบนั้นนะครับเราเรียกว่าแนวตั้งอะไรกันส่วนที่มันเปลี่ยนแปลงไปในกรอบของธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องธรรมชาติก็คือเรื่องของโลกใบนี้ว่าด้วยเรื่องสภาพดินน้ำลมความร้อนของโลกใบนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปถ้ามาจับประเด็นตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเฉพาะในระบบสุริยจักรวาลเราเนี่ยเดิมเราเคยเรียนหนังสือกันมาว่าระบบสุริยจักรวาลของเราเนี่ยมันจะมีดาวนพเคราะห์อยู่9ดวงนับจากวันนี้ถอยหลังไปคำว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่16กรกฎาคม2561ถอยหลังไปน่าจะประมาณ3ปี5ปีไม่เกิน5ปีนะกลุ่มที่เขาศึกษาระบบจักรวาลวิทยาเขาบอกว่าดาวนพเคราะห์เดิมเราเรียนหนังสือมีทั้งหมด9ดวงเนาะไอ้ดวงที่มันอยู่ขอบนอกนู้นนะฮะไม่รู้ชื่ออะไรเนปจูนหรือเปล่าพลูโตหรือเปล่าถามว่าดวงที่มันอยู่ขอบนอกระบบสุริยะจักรวาลของเราเนี่ยมันก็จะหายไปออกนอนหายจากไปนอกระบบไปเนี่ยนักจักรวาลวิทยาเขาพูดไว้เช่นนั้นหายไปออกจากระบบไปมันก็แปลว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปหายไปตรงกับคำพุทธเจ้าพูดเอาไว้มา 2,000 กว่าปีผมก็ไม่ได้ไปนั่งดูหรอกครับไม่ไปนั่งฟังนั่นนะครับผูกติดต่อติดตามให้ลองพิจิตพิจารณาดูนะครับว่ามันเข้าอยู่ในเกณฑ์นั้นไหมถ้าเข้าอยู่ในเกณฑ์นั้นก็แปลว่ามันเข้าอยู่ในเกณฑ์ของกฎพระไตรลักษณ์ทุกขังอนิจจังอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงนะเดิมมีดาวนพเคราะห์อยู่9ดวงในระบบสุริยจักรวาลนี้ต่อมาดวงที่9หายไปขอบนอกเหลือ8ดวงเนี้ยมันก็พอมองเห็นนะตรงเนี้ยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาจักรวาลโอเคไหมครับทีนี้พอเวลามันเป็นกรอบของโลกไปเนี่ยก็เกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกเช่นเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกมันก็คืออนิจจังอย่างค่ําเลยจะเร็วจะช้าอะไรต่างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาติมากเลยนะฮะในเรื่องของถ้ำหลวงนะขุนน้ำนางนอนนะตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ว่าในตรงนี้นะเหตุการณ์ตรงนี้ฮะลุงงอกไกรสอนทั้งเนี่ยยืนยันว่าเป็นส่วนหนึ่งก็แล้วกันที่ทำให้สลายเมฆหยุดฝนได้เพราะว่ามันมีหลักฐานเอกสารเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีกระบวนการทำงานก็เดินทางไปเข้าไปสู่กระทรวงมหาดไทยมันก็ลงไปถึงระดับอำเภอตำบลนะเอกสารที่ว่านี้ก็ได้รับการ รับรู้รับทราบจากท่านปลัดอบต.โป่งผาได้ลงนามเอาไว้ให้ว่าลุงกอกับคณะในเดินทางอยู่พื้นที่นั้นเป็นตัวตนนี่แท้จริงมันเวลาก็กำกับเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็มานั่งคิดตรงนี้ว่าในระหว่างที่ผมกำลังพักผ่อนกันมาจากเชียงรายเรียบร้อยแล้ว
วันแต่วันที่10ก็แล้วกัน11 12จะเดินทางจากเชียงรายวันที่12ใช่บ่าย 3:00 นจะเสร็จออกจากที่ว่าการอำเภอแม่สายนั่นเองครับวันที่10ใช่เปล่าวันที่13หรือเปล่าวันที่12ครับ12อ่าฮะใช่อ่าฮะเดินทางมาถึงนั่งก้าวในวันที่13เที่ยงนี่ไงประมาณเที่ยงแล้วกันง่ายดิจำกันทุกอย่างก็ไม่ไหวประมวลกันให้รู้ว่าสเต็ปบายสเต็ปในการเคลื่อนที่จากนั้นมาก็ถือโอกาสพักผ่อนยังไม่ได้ทำงานตามปกติมีแต่รับภาระที่จะไปบรรยายให้กับเด็กป.5 วัดพระปฐมเจดีย์ซึ่งมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นคนที่บริหารจัดการตนนั้นแค่นั้นเองนะฮะในระหว่างพักผ่อนก็แล้วกันช่วงเวลาพักผ่อนเนี่ยฮะก็เลยทบทวน ก็เลยเล่าสู่ท่านที่อยู่หน้าจอได้กรุณาลองตามๆดูนะฮะว่าเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ของมนุษยชาติซึ่งเป็นคำถามของธรรมชาตินะว่าเด็ก13คนเนี่ยเข้าไปในถ้ำวันนั้นตามข่าวสารหน้าจอหลักนะฮะหน้าจอทีวีเนี่ยผมเรียกว่าแนวตั้งนะครับส่วนหนังสือพิมพ์เรื่องต่างผมเรียกว่าแนวราบนะครับพอถ้าผมคิดในกรอบของผมนะแนวตั้งแนวราบแล้วก็เริ่มรู้ข่าวสารว่า13ชีวิตหลุดเข้าไปในถ้ำรู้ตั้งแต่วันที่23มิถุนา2561พอเวลาเริ่มรู้วันนั้นผมก็เฉยๆนะไม่มีปฏิกิริยาใดเพราะว่าผมเป็นคนที่เดินเข้าถ้ำกันโอ้เยอะเยอะมากถึงขนาดใช้ น้ำหนึ่งขวดกล้วยหนึ่งหวีเขาไปอยู่ในถ้ำอยู่2วัน3คืนหรือ3คืน2วันนี่นะครับก็อยู่ได้สบายๆที่จังหวัดชัยภูมิบอกให้กระดาษถ้ำแก้วอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินะตรงวันนั้นได้ห่มผ้ากาสาวพัดบวชฉลองโบสถ์ของวัดคลองไผ่ล้อมนั่นนะก็เข้าไป2วัน2คืน2วัน3คืนนี่แหละครับน้ำ1ขวดกล้วย1หวีอยู่ตรงนั้นก็อยู่ได้สบายสบายไม่เห็นต้องเดือดร้อนตัวอะไรเลยเงี้ยคล้ายๆกับว่าคือมันเข้าไปนะมันจะไม่หิวหรือหิวก็ไม่เหมือนชาวโลกเขาก็แล้วกันนะทีนี้กลับย้อนมาถึงเด็ก13ชีวิตอยู่ในถ้ำห้วยอยู่ในถ้ำหลวงที่ว่าเนี่ยโอเคแน่นอนก่อนถึงจุดนั้นนะก็มีฝรั่งคนหนึ่งชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้สักทีนึงคนอังกฤษนะฮะโวเลนไม่รู้ชื่อจะว่ากันครับก็เป็นนักดำน้ำโดยเฉพาะเป็นชีวิตจิตใจมันมีคำถามว่ามันเป็นไปยังไง แต่มันก็เป็นไปแล้วนะพอรู้ข่าวว่าเด็กติดอยู่ในถ้ำตั้งแต่วันที่23มิถุนาท่านก็ดำน้ำเข้าไปแน่นอนมันต้องมีเชือกนะฮะมีเชือกมันรู้คนก็ไปจะต้องเชือกต้องผูกไว้หน้าถ้ำนะแล้วก็ปล่อยสายป่านไปเรื่อยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยสุดสายเชือกเนี่ยพอดีก็โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้เจอเด็ก13ชีวิตนั่งอยู่บนโขดหิน
ผมก็ยิ่งนึกภาพต่อไปว่านะผมเคยลุยถ้ำนะครับด้วยมาก่อนน้ำก็ขึ้นมาเต็มแล้วคนก็นั่งกองอยู่ตรงนั้นนะพื้นที่ตรงนั้นถ้าเห็นแค่ภาพแบบลางๆนี่นะครับผมก็จินตนาการทันทีนะครับยังไงก็ไม่เกิน10ลูกบาศเมตรนะที่มีพื้นที่ตรงนั้นนะ10ลูกบาศเมตรก็คือกว้าง10ยาว10สูง10เมตรไอ้กว้างก็เป็นพื้นที่นั่งอยู่มันสิบเมตรกับ13คนจะจะอยู่ยังไงนอนยังไงจะเนี่ยนี่ทำให้ผมคิดกลับไปลึกซึ้งกลับไปอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วหายใจจะเนี่ยยิ่งมารู้ข่าวว่ามีอากาศที่หายใจอยู่ประมาณ 15% นะพอยนี้นะฮะเป็นพอยหนึ่งที่ทำให้ลุงหงอกคิดมากเหลือเกินว่าจะตัดสินใจเอาไงดีเมื่อเวลารู้ข่าวสารนะประกอบกับที่นี่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศตูมตามเลยนะครับว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาอันนี้ก็ปากใต้บ้านเราภูเก็ตก็เรือล่มตายกัน40-50คนนะเห็นไหมฮะมันก็ยิ่ง สะท้อนความคิดนึกของลุงหงอกไปแล้วมันเกิดความเข้มข้นขึ้นมาอุตุก็บอกว่าตะวันตกเฉียงใต้อัดเข้าไปเหนือแล้วทางเหนือก็ตะวันออกเฉียงเหนือก็จากจีนก็อัดลงมาเลยก็ยิ่งมองเห็นว่ามันเป็นแซนด์วิชหรือเปล่าเนี่ยหรือจะเป็นทอร์นาโดทีเดียวผมคิดไปถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะเราเวลาปะทะกันถ้ามันตั้งฉากมันก็ชนกันมันก็ไม่มีอะไรไอ้ที่มันไม่ตั้งฉากมันเฉือนเนี่ยมันเกิดหมุนสิครับหมุนก็เป็นพายุสิครับทอร์นาโดทีเนี้ยหนักข้อเลยกันเนี่ยความคิดนี้มันมาอยู่ที่ประมาณสัก3 ทุ่มกว่าก็เสร็จรายการเฟซไลฟ์2 ทุ่มใช่ไหมนะเริ่ม2 ทุ่มก็เสร็จประมาณ3 ทุ่ม3 ทุ่มครึ่งนะไอ้ตรงนี้คิดได้ปุ๊บก็ไปทิ้งตัวนอนนะครับนอนนี่มันไม่ใช่หลับก็คิดวนอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นคืนวันที่5นะครับที่กำลังพูด5กรกฎาคมนะครับประมวลเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมา2:00พิมพ์หนังสือทันทีตัดสินใจไปช่วยสไลด์ไม่หยุดฝนเพราะว่าถ้าฝนตกมันไม่สามารถคุมได้เลยนะฮะน้ำที่จะป้องกันไม่ให้ไหลเข้าถ้ำลองคิดดูว่า10ตารางไอ้10ลูกบาศก์เมตรที่พูดถึงมาตอนต้นถ้าน้ำขึ้นมาอีก1เมตรน่ะมันยิ่งเหนือพื้นที่อยู่น้อยอากาศก็ยิ่งน้อยพื้นที่ยิ่งน้อยน่ะแล้วมันจะไปไหวไหมเนี่ยนี่ฮะมันมองเห็นภาพนี้ได้น้ำขึ้นน้ำลงนะ ประมวลเรียบร้อยแล้วก็ลุกขึ้นมาพิมพ์หนังสือสิวะเนี่ยส่งเลยทันทีตื่นเช้ามาวันที่6ถึงหน้าทำเนียบเลยนะครับจากนั้นส่งถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเรื่องสลายเมฆหยุดฝนถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายก็ต้องช่วยเสนอตัวไปนางสวงก็เดินทางตามระบบระเบียบของราชการเดินทางไปผมให้เวลาอยู่24ชั่วโมงตรงนั้นว่าจะรับการตอบกลับเช้าวันที่26ยื่นหนังสือ8:30ประมาณนั้นนะครับรอถึงวันที่7 8:30 24ชั่วโมงเต็มพอดีโทรศัพท์ไปก็ไม่มีใครเออไม่มีใครเออนึกในใจมันจะมีว่าสมัยไม่เบอร์โทรศัพท์จะถามใครแล้วก็ถามไม่ได้เลยตัดสินใจเลยเที่ยงเดินทางจากสถาบันกลางนี่ไปเชียงรายตัดสินใจเป๊ะทุกอย่างประกาศเลิกหมดเลยจองตั๋วเครื่องบินที่จะไปบริสเบนออสเตรเลียเลยนะลงที่17ด้วย17กรกฎาคมนะครับ
จะกลับ30ก็คงจะยาวนึกในใจที่จะไปสลายเมฆหยุดฝนให้ป้องกันไม่ให้น้ำบนฟ้ามันมาเติมถ้าเติมก็ไหลเข้าไปในถ้ำสูบออกไม่ทันมันก็เพิ่มขึ้นอย่างเดียวสิครับสูบเขาก็สูบกันเร่งสูบเหมือนกันฝาสูบก็ฝาออกก็โอเคแล้วฝาสูบก็ดีมากดีมากดีมากไอ้ที่มันเติมถ้าฝนมันตกมันเหนือเขามันก็ฝนตกทางราบก็ฝนตกมันจะทำงานได้ไงทีเนี้ยการสอบประสานทำงานกันโอ้โหมันยุ่งยิ่งกว่ายุงตีกันจริงๆตอนนั้นไม่รู้ผมเห็นภาพผมแค่จึงตัดสินใจกันในรูปแบบที่เราให้ฟังเนี่ยครับสุดท้ายเข้าสู่พื้นที่ก็ตัดตอนเลยนะฮะทางปลัดอำเภอก็เซ็นรับเรื่องราวของเราคือรับทราบนะฮะก็ปฏิบัติภารกิจกันตั้งแต่เช้าวันที่8สินะวันที่8นี้ก็มีข่าวสารมาแล้วว่าเด็กออกจากถ้ำนะดิมา4คนแล้วเนี่ย4ก็เป็น5แล้วนะเริ่มต้นมา1คนก่อนจะมาถึง4ก็ได้ข่าวจ่า10เอกสมานเลยที่เสียชีวิตก็ตรงนั้นนะก็เลยนึกถึงว่าเสียชีวิตหนึ่งออกซิเจนหมดในถังก็เป็นไปได้หรืออ่อนแรงหมดเลยไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายว่ายน้ำไปก็เป็นไปได้แต่เชื่อว่าคงจะไม่ใช่สำลักน้ำตายอ่ะสำลักน้ำตายทรมานมากนะครับตอนนี้ไม่รู้ผมก็จินตนาการผมไปเรื่อยแหละก็เชื่อว่าคงจะหมดสภาพโดยการขาดออกซิเจนหายใจมากกว่าเพราะว่าอยู่ในชุดของนักดำน้ำอยู่ประมาณนั้นนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็ถือว่าท่านก็ไปดีแล้วครับใช่ไหมไม่ทุนทุรายถือว่าไปดีนะออกซิเจนมันหมดค่อยๆหมดใช่ไหมทีน้อยสองน้อยมันก็ค่อยหมดไม่มีมันก็สุดแล้วเนี่ยแล้วสุดสายป่านมันนี่เหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเชื่อมโยงกันเริ่มต้นสุดสายเชือกของฝรั่งที่ไปโผล่หน้าเห็นเด็กต่อมาก็สุดออกซิเจนนะหน่วยซีนทหารเรือดำน้ำเนี่ยฮะผมพยายามมองภาพนี้ติดต่อกันวันที่8ตอนบ่ายเย็นก็เด็กออกมาอีก4ใช่ไหมรวมหมดเป็น5แล้วแน่นอนนะครับบรรยากาศก่อนที่ผมจะเข้าไปถึงพื้นที่ชาวบ้านนั้นก็ฝนตกหนักโอ้ยเขาเล่าให้ฟังนะฮะมันหนักตั้งแต่วันที่18 19วันที่21ตกหนัก3วัน3วันคืนนั่นนะครับมันตกหนักมากกว่าน้ำจะเดินทางมามันยังไม่ถึงถ้ำนะฮะเด็กเข้าไปก่อนวันที่23เห็นไหมฮะน้ำมันเดินทางเหมือนกันนะพอเด็กเข้าไปอยู่ที่จุดที่มันอยู่นะฮะน้ำมันก็มาพอดีไอ้ตรงนั้นดูไม่จืดจริงๆครับพี่เอ๋ยเห็นไหมครับจะกลับก็ไม่ได้น้ำท่วมอ่ะขึ้นที่สูงอย่างเดียวที่ว่าเนี่ย10ลูกหมาดแม้ที่ผมพูดถึงเมื่อตอนต้นนั่นนะครับนี่คือก่อนวันที่23ฝนตกหนักแล้วมันรู้สึกจะมีวันที่27 28ตกหนักทีนึงตามรายงานของกรมอุตุนั่นนะครับแต่พอเวลาคือวันที่7ผมไม่เข้าไปถึงพื้นที่ฝนก็ปล่อยแปะเรียกว่าเจี๊ยบๆก็แล้วกันคืนวันที่7 8 9 10ปริมาณน้ำฝนจากฟ้าน้อยๆๆๆแต่ที่แน่กลางวันเนี่ยฮะตั้งแต่11โมงเที่ยงเนี่ยก็ไม่มีฝนสักเม็ดเดียวนะฮะ 3-4 วันที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้นะมันเชื่อมโยงกันในลักษณะที่ตามที่เล่าให้ฟังมาตลอดนะครับก็ยิ่งทำให้ผมคิดถอยหลัง
ในส่วนตัวผมนี่ผมพูดว่าภายใน15ปีประเทศใดจะเป็นประเทศอย่างโลกมันก็เป็นปีที่16พอดีกับปีนี้15ปีผ่านไปมันก็สิ่งที่ไม่ดีมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของประเทศไทยนะ15ปีที่ผ่านมาปีที่ผมก็จุดประกายสินะมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีต่อไปเพราะฉะนั้นพอเวลารวบรวมศาสตร์ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยในการที่เข้าไปช่วยเด็กที่ว่าข้างในถ้ำเนี่ยวิทยาศาสตร์การสื่อสารได้จบข่าวเลยไปไม่ได้เลยนะครับแต่วิทยาศาสตร์เครื่องเอ็กซเรย์ต่างๆนั้นที่ก็มีก็ไม่สามารถที่เจาะเข้าไปตรงนั้นได้เลยแปลว่าวิทยาศาสตร์เอาชนะธรรมชาติไม่ได้นั่นเองครับก็ประมวลแล้วนะครับเพราะวิทยาศาสตร์มันก็ศึกษาธรรมชาติธรรมชาติมันยิ่งใหญ่กว่าวิทยาศาสตร์แน่นอนเนี่ยเนี่ย point นี้เป็น point of view เหมือนกันนะฮะในการที่จะชี้ชัดว่าธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์นี้เป็นอย่างนั้นนะครับเอาเหอะทั้งหมดไปแล้วประมวลเรียบร้อยแล้วเห็นผู้คนเห็นนักข่าวมาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ปรากฏการณ์มนุษยชาติจริงๆที่จะให้คนในโลกนี้รู้เรื่องราวของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเนี่ยไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนทั้งหมด 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยและประกอบกับมันห่วงเวลาที่ฟุตบอลโลกเขากำลังชิงชนะเลิศกันอยู่โอ้โหกำลังเตะกันอยู่ก็เด็กที่ว่าก็เป็นเด็กทีมฟุตบอลทีเดียวทีมหมูป่านะอาคาเดมี่อะไรเขาเนี่ยมันทำไมถึงมิกมันเป็นมิกเซอร์กันในรูปแบบของธรรมชาติจัดสรรหรือว่าธรรมชาติตั้งคำถามให้มนุษย์หาคำตอบนั่นเองครับสุดท้ายนะการที่เอาเด็กทั้งหมดออกมาจากถ้ำเป็นความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์แท้ๆเลยนะครับไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์ที่มันวิวิสมาราอะไรเลยนะครับเพราะมันเข้าไม่ถึงนะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของมนุษย์เพราะฉะนั้นยุคนี้นะฮะเป็นยุคความสมบูรณ์ตัวของมนุษย์คือปัจเจกบุคคลจะขึ้นในทุกๆสาขาอาชีพเอาละยกตัวอย่างพวกพัฒนาสมาธิจิตเนี่ยฮะก็จะเข้าถึงพระธรรมหรือว่าบรรลุธรรมนั่นเองโดยอ้างถึงครูบาบุญชุ่มก็ได้ตรงนี้ฮะเรื่องตาทิพย์นะครับเพราะมันมีหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเรื่องตาทิพย์เนี่ยก็ไปเห็นท่านจึงพูดได้ถูกนะอีก 2-3 วันเด็กหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ 2-3 วันจะออกมาได้ก็โป๊เช่เหมือนกันแหละมาได้หนึ่งก็เฮฮาสารภาโอ้โหนั่นนะมันบ่งชี้ให้รู้ว่าทางด้านจิตศาสตร์ในแนวทางของพระพุทธศาสนาเพราะว่าท่านเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมแน่แนวทางนี้มันเกื้อกูลกันละกันเห็นไหมฮะลองโยมนี่คือเนื้อพุทธศาสนาในแนวนี้มันก็ชี้ให้เห็นนะผมอธิบายได้หมดแล้วพวกนี้ในเรื่องของตาทิพย์ใช่ไหมมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องอภิญญา5ของคำสอนของพระพุทธศาสนานั่นเองผมว่าผมจะอธิบายได้หมดนะเรื่องพวกนี้หรือแม้แต่อาจินตรงอาจินไตพวกนี้อธิบายได้หมดแล้วตอนนี้นะครับมันถูกเปิดเผยแล้วครับนะลุงงองเนี่ยจะเปิดเผยพวกนี้ให้รู้ให้เข้าใจกันสำหรับพุทธศาสนิกชนมีกันอยู่กี่พันล้านคนก็ไม่ได้โลกไปเนี่ยใช่ไหมฮะนี่ฮะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านก็ว่าได้นะท่านใดที่เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดนะก็จะเริ่มเข้าสู่วิถีของพุทธศาสนาสุดท้ายมันจะเหลือหนึ่งเดียวนะศาสนาเป็นศาสนาสากลเลยนะครับผมว่านะแน่นอนก่อนถึงมันต้องมีคำว่าคงจะเขียนฆ่ากันไปเยอะมนุษย์เท่าที่สังเกตดูก่อนจะมารู้ตรงนี้ได้นี่ใครได้รู้ก่อนก็ต้องรีบมาบอกชาวโลกก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดการทะเลาะกันถึงขนาดใช้วุฒิยุทโธปกรณ์ห้ามหันกันหมดไปตั้งครึ่งค่อนโลกประมาณนั้นครับ
ใช่ไหมมารู้ผมรู้ก่อนผมก็พูดมาตั้งกี่ปีมาแล้วเรื่องพวกนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37นะมาถึงทุกวันนี้กี่ปีมาแล้วคิดเองก็แล้วกันวันนี้ก็เป็นตรงกับวันที่16กรกฎาคมพ.ศ.2561เนี่ยก็คิดเองก็แล้วกันไหนผมยินให้ของแค่นี้ต่อเติมยอดเราเองก็แล้วกันนะนี่ฮะปรากฏการณ์ตรงนี้ของรัฐชาติตื่นไม่หมดเลยมันก็จะได้คนเก่งออกมาปรากฏตัวกับชาวโลกได้รู้ได้เห็นกันส่วนทางผมก็สลายเมฆหยุดฝนก็ถือว่าอ้างถึงอ้างอิงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ในขณะนี้แล้วผมก็มีหลักของผมเหมือนกันวิชาชีฟิกใช้ความรู้ผมใช้ว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะฮะผมพูดกันมานานแล้วคำนี้บัดนี้มันจะปรากฏขึ้นมาโอ้ใช้องค์ความรู้ของวิชาฟิสิกส์นั่นเองผมใช้สมการ L เท่ากับ ME อธิบายได้หมดนะครับถึงแม้มันจะไปย้อนแย้งนักคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ย้อนแย้งคือย้อนแย้งนี่มันใช้งานได้เลยเอาประเภทเห็นผลมันที่ประจักษ์เลยไม่ต้องไปคิดผ่านวิชาคณิตศาสตร์ให้มันยุ่งวุ่นวายปวดเหตุนะครับเพราะมันก็คงเข้าไปไม่ได้อะเนี่ยมันตันมันบ่งชี้ว่าตันใช่ไหมมันจึงมีลุงหงอกขึ้นมาแค่เครื่องมือแขนไฟฉายธรรมดาธรรมดาดิกระบอกละ200กว่าบาทมั้งซื้อที่ไหนก็ได้ทุกคนใช่ผมเสนอพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับมันมาจากจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์มันเรื่องจิตก็จะขึ้นนะครับธรรมชาติก็จะดีขึ้นแหละมนุษยชาติก็จะเริ่มรู้และเข้าใจให้เหมือนกันเนี่ยโอ้โหมันจะเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดของมนุษยชาตินะตรงนี้ถึงขนาดทีเดียวนะครับขุนน้ำนางนอนผมเติมให้กันเลยขุนน้ำนางสาวนอนหงายเก๋งหงายจุดจุดจุดกลางแดดกลางอากาศกลางแล้วก็หวานไปว่าเข้าไปด้วยถึงตอนนี้ก็เพราะเองก็อยู่ในวาระที่พักผ่อนนะเพราะว่าทุ่มเทกันตั้งแต่คืนวันที่5มาถึงวันนี้ก็พักผ่อนไปหน่อยเดี๋ยวว่ากันนะครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยผมใช้2-3มือรักษาเยียวยาระยะนี้ก็ต้องนะผมก็เคยพูดเอาไว้ว่าที่นั่งกล่าวนี้จะมีการลดวันทำงานนะพวกกันมานานนะก็ประกาศลดวันทำงานแล้วนะครับจะทำงานเฉพาะจันทร์อังคารพุธที่นี่นะเห็นไหมครับวันจันทร์วันนี้ยังพักผ่อนอยู่นะครับวันอังคารขอพักทีหนึ่งก็แล้วกันเผื่อจะไปทำเอกสารต่างๆเรียบร้อยกันที่จะรายงานผลการปฏิบัติการให้กับท่านนายกได้รับรู้ต่อไปท่านรัฐมนตรีมหาดไทยและก็ทางด้านทางอำเภอแม่สายด้วยนะครับจะทำเป็นเล่มให้เรียบร้อยว่ารวมทั้งปฏิบัติการจริงอยู่ที่หน้าวต.โป่งผานะครับไร่ข้าวโพด ในพื้นที่ไม่เกิน10ตารางเมตรที่ว่านะครับ ไม่ได้เดินไปไหนเลยเราไม่ไปกินพื้นที่ใครอยู่แล้วล่ะครับโอเคมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีความสุขได้ทำงานชิ้นหนึ่งและมีส่วนร่วมกับปรากฏการณ์ครั้งนี้ผมใช้คำว่าตัดไฟจากต้นลมสลายเมฆหยุดฝนก็ช่วยกันทั้งไม่ให้น้ำมาเติมในถ้ำฝ่ายพวกสูบออกก็สูบออกไปแต่คนที่ทำงานอยู่นอกถ้ำนะครับราบรื่นเรียบร้อยไม่มีเรื่องฝนเข้ามาเป็นอุปสรรคเลยตั้งแต่ประมาณ11โมงเช้าถึง 2-3 ทุ่มไม่มีฝนทุกคืนนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมกระเทียมโทนแดมดอกต่างหากก็เหมือนกับเพื่อนพร้อมให้ฟังนะพี่เอ้ยผมก็ได้รายยาวมั้งแต่นู่นนักจักรวาลวิทยาน่ะเทศประกันได้จริงประกันได้
ผมขอไปแล้วสิลองฝันแค่นี้ก็พอแล้วเหนื่อยไหมโอเคจบข่าวนี่มันบ่ายสามโมงครึ่งยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยฮิรุนกินเล่นนิดหน่อยมันไม่หิวเหมือนฉะไม่หิวก็ไม่กินไอผมยึดประเภทหิวก็กินง่วงก็ดอนร้อนก็อาบน้ำไม่หิวก็ไม่กินไม่ง่วงก็ไม่นอนไม่ร้อนก็ไม่อาบน้ำ ขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดอกวิถีชีวิตของลุงออกมันช่างง่ายเหลือเกินไม่ได้ทำให้ก็ได้โอเคไหมโอเคก็จบครับไป thank you very big สำหรับท่านที่ติดตามเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกดูหน่อยก็ดีดูสิมีหรือเปล่าก็ไม่รู้เปิดเฟซดูสิมีเปล่าอ้าวมีเหรอกดช่วยดูสิปึ๊กเอาเข้าไปดูสินั่นแหละคือพระไตรปิฎกตาทิพย์เขาอยู่สามารถที่จะเห็นดูสิมีใครบ้างอยู่ในจอนี่ดูไงเนี่ยดูไม่เป็นเลยจะดูไงต่อไปไงต่อนความมืดในถ้ำทางความมืดตรงนั้นนะฮะต้องตาทิพย์จะเห็นความสว่างในความมืดนี่ผมพูดบ่อยนะพูดบ่อยมากตรงไหนมันก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงเห็นแล้วโอ้โหท่านั่งเกินไปเกินไปท่านั่งมีตั้ง22ชีวิตตามเลยนะก็ดูกันไปเคยจบแล้วเกินไป